เทศบาลเมืองนครพนมนะครับแล้วก็มีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมนะครับครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมได้กล่าวเปิดงานและประกอบพิธีเปิดตามลำดับต่อไปครับเรียนท่านผู้ว่าการหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมอันนี้ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมที่มีชีวิตนะครับประติมากรรมบางแห่งสร้างขึ้นมาเสร็จเงียบแต่ประติมากรรมพญาศรีสัตนคราชที่แลนด์มาร์คของริมฝั่งโขงของจังหวัดนครพนมไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่ประดิษฐานนั่นมาแล้วแล้วก็มีการบวงสรวง9วัน9คืนตั้งแต่9ถึง17กันยาเทศกาลไหลเรือไฟเราก็จัด9ถึง17ตุลานะครับก็ห่างกันเพียงแค่1เดือนแต่นครพนมกำลังจะเป็นเมืองเปิดเพราะงั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมขณะนี้คงจะต้องรองรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่านครพนมของเราไม่ได้เป็นเมืองปิดแล้วเพียงช่วงเดือนเดียวที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าออกที่จังหวัดนครพนมเพิ่มเติมกว่าปีที่แล้วอย่างมากมายนะครับซึ่งเมื่อครบปีแล้วเนี่ยเราคงจะได้ประเมินกันได้ชัดเจนอีกทีนึงว่านครพนมหลังจากปิดมานานขณะนี้เป็นเมืองเปิดแล้วเนี่ยจะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิ่งสำคัญคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการจัดระเบียบเมืองที่ดีที่จะรองรับในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ภาคราชการทำอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนในการที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยในการจัดงานครั้งนี้นอกจากงานไหลเรือไฟแล้วเราก็มีงานกาชาดประจำปีของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นงานบุญงานกุศลท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนะครับผู้คำช้างของผมเนี่ยนะฮะท่านก็ตั้งอกตั้งใจนะว่าจะจัดงานกาชาดและจะสร้างสิ่งดีๆให้กับกาชาดขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะต้องมีการสร้างในเรื่องของอาคารเหล่ากาชาดใหม่ก็จะต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้กันขึ้นมาด้วยซึ่งเราคงจะต้องไปหารือในการดำเนินงานกันต่อไปปีนี้กาชาดก็มีเช่นเดิมมีสลากกาชาดนะครับปีนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มีการจำหน่ายในบริเวณหน้างานเพราะทุกๆปีนี้หน้างานจะไม่มีจำหน่ายแต่ปีนี้ก็มีมาจำหน่ายเพิ่มเติมส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมากันเอาไว้ให้กับพี่น้องสำหรับในการลุ้นในเรื่องของสลากกาชาดส่วนมัชชากาชาดนะครับก็มีการตักเช่นเดิมก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องเอกชนพี่น้องประชาชนหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีก็มีรางวัลที่มากมายนะครับที่จะให้สำหรับผู้ที่มีเรียกว่ามีดวงนะฮะหรือว่าสามารถตักรางวัลใหญ่ได้ก็จะได้รับรางวัลใหญ่เข้าไปขณะเดียวกันตอนสร้างพญาศรีสัตนคราชผมก็ได้จัดทำเหรียญมหาสิทธิโชคขึ้นมา1รุ่นหมดไปแล้วเหรียญพญาศรีสัตนคราชขึ้นมาอีก1รุ่นกะว่าจะให้บูชากัน2ปีปรากฏว่าแค่ช่วงบวงสรวง9วันก็หมดไปอีกแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็เลยดังนั้นก็จะมีเหลืออยู่แค่ส่วนนึงผมก็เอาทั้งเหรียญเงินมหาสิทธิโชคเหรียญทองแดงมหาสิทธิโชคแล้วก็เหรียญพญาศรีสัตนคราชรุ่นหูตันนะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับให้ผู้โชคดีเนี่ยได้รับรางวัลในการตักมัชชากาชาดด้วยขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆปีนี้เราก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคุณหญิงบรรเทือยงเจยุทธก็ได้มีการจัดร้านที่มาจำหน่ายสินค้าต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมได้ไปที่อำเภอศรีสงครามนะครับเมื่อประมาณสักเดือนเศษๆที่ผ่านมาก็ได้ไปพบกับท่านสุภชัยโพสุนะครูแก้วก็ท่านก็ส่งเสริมในเรื่องของการตอกเส้นนะผมก็ไปทดลองดูเพราะว่าเราปวดเมื่อยมาเป็นเวลาเป็นปีๆปวดเอวมาเนี่ยนะครับก็ไปทดลองตอกดูก็ปรากฏว่าพอตอกเสร็จกลับมาหายเลยผมก็คุยกับท่านสุภชัยโพสุนะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นบุญกุศลให้เอามาให้กับพี่น้องประชาชนหรือคนนครพนมด้วยนะครับก็เลยมีการเชิญชวนนะฮะเชิญคุณหมอตอกเส้นต่างๆเนี่ยมาเปิดนะให้การตอกเส้นที่จังหวัดนครพนมด้วยโดยท่านก็เอารายได้ท่านไปแต่ว่ามีส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นรายได้ให้กับกาชาดด้วยเพราะงั้นก็เป็นการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ทำบุญไปด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเรียนว่าจริงๆเนี่ยยังมีส่วนราชการหน่วยงานต่างๆอีกเยอะโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวท่านประธานชมรมผู้สื่อข่าวท่านประธานวิทยุชุมชนสื่อสารมวลชนทุกแขนงได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานไหลเรือไฟเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีผู้ที่เข้ามาสนับสนุนอีกหลากหลายซึ่งผมต้องขออภัยหากไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้หมดวันนี้แขกที่มาก็ที่ผมได้รับทราบก็ท่านนายกสมาคมผู้นำอช.ไทยนะอาสาพัฒนาชุมชนไทยเนี่ยซึ่งเคยทำงานกับผมมาเป็นเวลานานนะจากจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ท่านก็เดินทางมาประชุมหารืองานกับผมเรามีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันนี้นะก็ได้นำคณะมาร่วมในวันนี้ด้วยผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ทราบว่าในวันไหลเรือไฟเนี่ยคณะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านคณะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงนิ่มแก้วก็จะมาในงานของเราอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ณที่นี้ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่ามานครพนมชม3ที่สุดเพื่อสุขที่สุดเพราะงั้นเราก็มาร่วมกันในการทำงานให้เกิดความสุขที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆหากจะมีสิ่งใดที่มันตกบกพร่องไว้บ้างผมก็ขออภัยไว้ณนี้หากมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆและเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในท่านและครอบครัวของท่านตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2559ณบัดนี้ขอบคุณครับครับท่านประธานนิติบุรุษการจังหวัดนครพนมนะครับพร้อมคณะก็จะแตะที่ไอบอร์ดนะครับและก็ทางพิธีกรก็จะร่วมนับนะครับรวมกับท่านผู้มีเกียรติด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าดาวถอยหลังเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะสำหรับท่านที่เตรียมเปเปอร์ชูดนะครับก็เตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะครับแล้วกันอาจารย์ท่านเชิญใกล้ๆกับท่านประธานนะครับเดี๋ยวร่วมกันแตะที่ไอบอร์ดนะครับหลังจากที่เรานับเข้าดาวถอยหลังแล้วก็เป็นแล้วครับสำหรับพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2559ของเราวันนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะนับเข้าดาวถอยหลังพร้อมกันนะครับเริ่มครับคุณอ้อย ครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ชมพลุไปพร้อมๆกันนะครับครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะตอกเส้นนะครับสำหรับราคาค่างวดเพียงท่านละ200บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจะเข้ามูลนิธิส่วนหนึ่งนะครับและก็ช่วยงานกระชากส่วนหนึ่งปกติในการไปนวดทั่วไปเนี่ยโอ้ไม่ต่ำกว่า300นะครับคอสก็เกือบจะ500โดยซ้ำไปแต่ในการตอกเส้นนะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครูแก้วสุภชัยโพสุนั้นนะครับจัดคุณหมอตอกเส้นมาในราคาพิเศษเพียงท่านละเพิ่ม300นะครับเอา300นะครับท่านในพื้นที่ที่ศรีสงครามนั้นและต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงนะคะขออนุญาตเชิญชวนร่วมงานฝากด้วยนะคะครูค่ะจะเป็นการแสดงในพิธีเปิดงานไหลเรือไฟนะคะเดี๋ยว